แชร์สนันกันชัยลั่นรู้ข้อมูลมาปมตุกกี้เวิร์กพอยต์ไม่ใช่อย่างนั้นชาวเน็ตแชร์สนันหลังจากเต่าทีวีพูโพสต์เปิดประเด็นความแตกน้ำมิสแกนแฉนอวัดติดเชื้อโควิดจากสตูดิโอดังหลังโดนตลกต่อเต่าชวนให้ไปออกรายการแคปชั่นว่าค่าติดเกือบ40ดายแต่ปิดข่าวพร้อมทั้งยังคอมเมนต์ตอบคนในโพสต์รัวๆอทิใครพูดว่าติดโดนออก ช่องที่ลุงดูก็ติดโควิดนะลุงข่าวนี้คนสงสัยมานานแล้วลุงแก่ๆควรพักนั้นล่าสุดหนุ่มกัญชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ในรายการหนึ่งว่าส่วนตัวที่ผมรู้มาได้ยินมามันไม่ใช่มุมของผมกับมดดำเห็นด้วยเหมือนกันว่าไม่น่าใช่ที่จะเป็นอย่างนั้นพอทราบข่าวผมก็เช็คข่าวก็สืบมาก็ไม่ใช่อย่างนั้นในนั้นไม่ได้เอ่ยว่าตุก๊กี้ติดแต่ขอบอกว่าดาราตลกตอเต่า เป็นคนชวนไปถามจริงๆตุกกี้จะชวนไปได้ยังไงมันไม่ใช่พูดตรงๆพี่นวัดก็ไปขายของพูดเป็นกลางจริงๆเลยนะตุกกี้จะชวนพี่นวัดไปขายของที่นั่นหรอก็ไม่ใช่ตุกกี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องผ่านเอเจนซี่พูดแบบนี้ไม่ชัดไม่น่าใช่ถ้าเขาพูดมาแบบนี้ก็ต้องรอดูหลักฐานต้องเอาหลักฐานมาว่ากันว่าจริงหรือเปล่า เรื่องแบบนั้นพูดลอยๆไม่ได้นะมันมีเรื่องความเสียหายองคอ์กรเขาเสียหายไปอีกหลายคนมันไม่ใช่มาพูดว่าที่นั่นที่นี่เราพูดเป็นกลางที่สุดไม่ได้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแบบนี้ <l acht> ด้านมดดำกล่าวว่าไม่เห็นมีใครติดตุกกี้ก็ไม่ติดพูดกันตรงๆเวิร์กพอยต์ตรวจทุกวนันตรวจหนักกว่าเราอีกทั้งแรพิดทั้ง PCR ถามว่าบริษัท ทุกที่มีคนติดก,กันทั้งนั้นใครติดก,ก็แยกรักษาแต่ติดคัตเตอร์40คนต้องมีข่าวหรือเปล่าดาราติดคนหนึ่งมีใครไม่รู้บ้างองค์กรเขาเป็นตลากหลักทรัพย์เขาฟ้องได้นะ